วิทยุนะก็รับสัญญาณอยู่นะครับก็รับฟังกันไปด้วยกันนะครับในขณะนี้พอน้องต่อบอกว่ามีกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็อย่าลืมนะคะหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุสาธารณภัยสายด่วน199 199ตลอด24ชั่วโมงจุดนี้เห็นได้ชัดนะคะว่าคือบันไดที่เราเคยลงไปนะคะเพื่อที่จะไปสัมผัสกับสายน้ำของแม่น้ำวังนะคะแต่ตอนนี้ระดับน้ำดูแล้วเนี่ยอีกประมาณ1ฟุตค่ะอีกประมาณ1ฟุตนะคะก็จะขึ้นมาถึงบนถนนเรียบแม่น้ำวังละนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้ามองไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นสะพานรัศดานะเจ้ามาเดียวเป็นมาพอไอ้ยังนี่มาพอหน้ารุ่นนักกับเจ้านักครับวันนี้นักนักสุดแล้วบ้านเป็นอยู่ตังไดผมว่าโทรไกลด้าวอยู่อ๋ออันนี้ขี่รถมาเผื่อพอหน้ามาดูด้าวครับแล้วติดบ้านแต่คืนฝนตกนักกับเจ้าตกนักครับตกนักเนาะแล้วกับรุ่นกันเนาะว่าจะเป็นจะได้เจ้าขอบคุณหลายๆเจ้าหลังเขื่อนโต๊ะนักครับหลังเขื่อนโต๊ะนักเจ้าเอาละค่ะนี่คือตอนนี้ใครที่ชมไลฟ์ที่2ไลฟ์ทางสวทลำปางนะครับสวทลำปางกรมประชาพันธ์ตอนนี้เราขึ้นไลฟ์ที่2แล้วนะครับครับเหตุผลโอ้เครื่องร้อนหรือเปล่าคะไม่ร้อนนะคะเอาละค่ะก็ต้องแจ้งให้ทางผู้ที่ติดตามนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ทันได้ร่ำลานะฮะอยู่ไลฟ์ก็ตัดไปเองนะคะทางช่างเทคนิคก็ขึ้นไลฟ์ที่2ไปที่เรียบร้อยนะคะหัวหน้าฝ่ายรายการชั่วโมงนี้รับสัญญาณหรือเปล่าเราจะได้รู้โอเคไลฟ์เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูก่อนนะคะไลฟ์จบไปแล้วโอ้คุณก้อยนั่งพูดอยู่คนเดียวตอนนี้ขึ้นไลฟ์ที่2แล้วนะคะหัวหน้าช่างเทคนิคนะคะพี่ประสานค่ะช่วยดูด้วยว่าขึ้นหรือยังเดี๋ยวก็ขออนุญาตเช็คสัญญาณอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเราพากันตระเวนมาเรื่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนไม่มั่นใจใครทั้งนั้นนะคะต้องดูได้ด้วยตัวเองโอเคชัดเจนนะเจ้าครับก็จะเห็นสวัสดีเจ้าสวัสดีครับมาเดี๋ยวนี้เปิ้นเคยเป็นร้านอาหารตรงนี้นี่เป็นร้านอาหารครับผมแล้ววันนี้ล่ะคะว่ายังไงร้านอาหารผมว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงก็รู้ครับเพราะว่าระดับน้ำสูงสุดน่าจะอยู่ตั้งแต่หลังเที่ยงไปครับแล้วร้านอาหารนี่จำเป็นต้องปิดเลยไหมหรือว่ายังเปิดปกติฝั่งนี้ของผมคิดว่าน่าจะเปิดได้อยู่ครับผมปกติแล้วร้านนี้จะเปิดช่วงกลางคืนหรือยังไงคะเปิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปอ๋อช่วงเที่ยงวันนี้เปิดใช่ไหมคะเปิดครับวันนี้ก็เปิดอยู่แต่ขณะเดียวกันก็กังวลกับสถานการณ์น้ำใช่ครับคาดว่าหลังเที่ยงเพราะว่าได้รับข้อมูลมาใช่ไหมคะใช่ครับผมเขาว่ายังไงบ้างอะข้อมูลที่ได้ก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยก็จากที่กิ่วลมได้ปล่อยระดับน้ำสูงสุดออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับ325นะครับผมระยะเวลาเดินทางจากกิ่วลมมาถึงบริเวณสะพานตรงเจ้าแม่สุชาดาครับใช้ระยะเวลาประมาณ13ชั่วโมงผมก็เลยเผื่อว่ามันน่าจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนเที่ยงวันนี้ไปครับผมแล้วมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก็ผมก็เอากระสอบทรายมาเตรียมไว้ก่อนบางส่วนครับผมแต่ว่าระดับน้ำของเราที่ในเมืองเนี่ยมันก็ไม่เหมือนทางที่บนเขาบนเขามันก็จะเป็นน้ำป่าไหลหลากมันก็จะเร็วอันนี้เราจะเตรียมตัวได้ค่อนข้างทันครับแล้วกระสอบทรายนี่ยังมีปริมาณที่พร้อมจะนำมาตั้งเพิ่มอีกไหมอ่ะก็อันนี้ทางเทศบาลนครลำปางครับผมก็ไปเอามาเทศบาลนครลำปางสนับสนุนค่ะก็ขอให้รอดปลอดภัยนะได้ครับผมค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะถือว่าเจ้าของร้านนี้นะคะก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรามานะคะก็อย่างที่เราได้รู้กันเนาะว่าปริมาณน้ำเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะคะมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้แต่มันจะสูงขึ้นแค่ไหนเพราะว่ามันจะวัดจากปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนกิ่วลมอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องอาศัยปริมาณน้ำท่าที่มันมาจากลำห้วยต่างๆนะคะที่เป็นการระบายน้ำจากฝนตกหนักในช่วงคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะมันก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำที่ไหลสู่แม่น้ำวังเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แต่ถ้าเป็นปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนกิ่วลมเนี่ยเราบอกได้ค่ะว่าปล่อยเท่าไหร่นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าปล่อยมาในระดับที่ถ้าปกติเนี่ยยามปกติเนี่ยในตัวเมืองยังรับได้อยู่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ยามปกตินะคะเพราะว่ามันมีน้ำจากลำห้วยต่างๆด้วยค่ะครับตอนนี้เราอยู่สะพานรัชดานะครับพี่ก้อยนะครับปริมาณน้ำนะครับที่อะไรต่อนะครับน่าจะประมาณ232เมตรนะครับครับเดี๋ยวๆมันเยอะไปเยอะไป30 2เมตร
2เมตรกว่า2เมตร32 2เมตร32นะครับระดับน้ำในตอนนี้นะครับคุณ2เดี๋ยวกัน200กว่าโทษผมเดี๋ยวให้น้องต่อพักก่อนนะคะให้น้องต่อพักก่อนหลังจากที่รายงานปริมาณน้ำ200กว่าเมตรตกใจเลยนะครับขออภัยนะครับ2เมตร32เซนเราเดินมาเจออะไรเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้กะเกณฑ์มาก่อนนะคะไม่ได้มีข้อมูลมาก่อนแต่เท่าที่ตาเห็นเนี่ยก็คือระดับน้ำอย่างที่น้องต่อบอกมันคือตอหม้อที่อยู่บริเวณใต้สะพานรัศดาแล้วเขาก็บอกระดับน้ำว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ233 332ก็คือเห็นตัวเลขข้างล่างนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ข้างบนก็คือพูดกันง่ายๆก็คือ2เมตร32ครับประมาณนั้นนะคะมิลลิเมตรเป็นมิลเหรอค่ะ2เมตร2เมตร32เซนติเมตรนะครับขอบคุณคุณบำเพ็ญนะคะถึงแม้ว่าจะขึ้นไลฟ์2แล้วท่านก็ยังติดตามอยู่บอกว่าลุ้นระทึกมากเลยจ้ะไม่เป็นไรค่ะพี่น้อง2ริมฝั่งรู้นะคะพี่น้อง2ริมฝั่งนี่รู้แล้วก็เตรียมมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะครับเขามีข้อมูลเยอะแน่ๆพี่ก้อยจากสัมภาษณ์เมื่อกี้นะครับเขาบอกว่ากว่าจะเดินมาถึงตัวเมืองใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยครับก็มีความพร้อมเดี๋ยวนี้เปิ่นกำลังโดนเป็นจะได้พงจ้าขอพอภาพกัมเตอร์นี่ครับคุณอิทธิพลมาส่งค่ะสะพานวัดเกาะนี่คือสะพานวัดเกาะที่เราอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่องโดรนก่อนนะนะคะบัดเดียวนี้นะออากาศตังสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสวทลำปาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ผ่านเพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ภาพที่ท่านกำลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพมุมสูงนะคะที่มีพี่น้องนะคะมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะคะส่งโดรนขึ้นไปดูภาพมุมสูงดูสถานการณ์น้ำพอดูแล้วพอจะให้ข้อมูลอะไรได้บ้างไหมว่าระดับน้ำระดับนี้เป็นอย่างไรเอาไมค์มาหน่อยค่ะเราเพิ่งฟังกันเจ้าคือจากภาพมุมสูงนะครับตอนนี้บริเวณสะพานวัดเกาะวารุการามเนี่ยตอนนี้น้ำก็ขึ้นสูงเกือบถึงคานสะพานแล้วเนาะแล้วก็ชุมชนฝั่งถนนเจริญประเทศเนี่ยก็ท่วมไปหมดแล้วครับตอนนี้ฮะแล้วก็ระดับน้ำจากเขื่อนกิโลมน่าจะ300ปลายละน่าจะมาถึงแอมทักซี5ชั่วโมงเลยครับคำว่าไอ้แล้วหลอกไม้300ป่านี่นะจะเที่ยงแหละเพราะว่าดูจะขีดสีแดงเห็นแล้วฮะตอนนี้ประมาณ232 230 232แล้วเนาะเดี๋ยว2เมตร30 2เมตร30เดี๋ยวน่าจะขึ้นมา2เมตรเนี่ยประมาณนี้ครับขึ้นมาแน่นอนครับช่วยกันมาร์คจุดชุมชนเจริญประเทศนี่ระบุพิกัดว่ามันคืออะไรที่เป็นจุดสำคัญสำคัญพอจะบอกได้ไหมก็บ้านที่ติดริมน้ำวังเนี่ยฮะที่ติดริมวังฝั่งแฟลตตำรวจเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าจากภาพจะเห็นนะว่าท่วมไปหมดละค่ะด่าหลังโรงพยาบาลแวนแซนวูอาจจะคิดว่ามันจะขึ้นถึงถนนไหมน่าจะขึ้นอยู่ฮะอาจจะขึ้นเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผมสำรวจดูบริเวณสามแยกตัววายตรงอะไรนะเขื่อนยางฝ่ายพับได้อ่ะปิดถนนไปละเนาะน้ำขึ้นระดับหัวเข่านะเมื่อตอน10โมงค่ะเดี๋ยวก่อนนะมีลูกเพจเข้ามาบอกว่าสวัสดีพี่1 CS3 ใช่ครับผมช่อง3เลยค่ะ1ช่อง3ฮะใช่ฮะเรามาถูกที่ถูกจุดมาถูกที่นะฮะสวทลำปางเราเจอกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะคะดังนั้นข้อมูลที่พี่1กำลังบินโดรนอยู่มันก็จะเป็นข้อมูล1ที่เราสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ได้เพราะถือว่าน่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงแล้วมวลน้ำก็จะไปทางทิศใต้ก็พื้นที่รับน้ำต่อไปก็อย่างเกาะคาอย่างอะไรก็น่าจะขึ้นไปเรื่อยๆฮะค่ะค่ะแล้วอย่างเมื่อวานผมไปที่หน้าแสงนะฮะเมื่อวานไปนั่งเรือก็ระดับคอแต่ผมว่าน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆฮะเมื่อวานเราก็ไปถึงเหมือนกันแต่ก็เข้าไปไม่ถึงข้างในเพราะต้องอาศัยเรือเดี๋ยวเมื่อวานพอดีมีเรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยขอเข้าไปถ่ายครับเมื่อวานค่ะค่ะแล้วจุดนี้ภาพนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปออกช่อง3ครับออกช่อง3เลยครับค่ะก่อนที่จะถึงช่อง3เนี่ยผ่าน Facebook สวทลำปางก่อนได้ครับได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณข้อมูลค่ะช่วยกันเนาะค่ะเอาละค่ะเดินต่อนะคะโอ้โชคดีจังเลยเนี่ยถ้าเราไม่อ่านข้อมูลนะคุณเพลินบอกว่าสวัสดีพี่1 CS3 ช่อง3นะคะกำลังมาบินโดรนดูสถานการณ์น้ำแล้วเดี๋ยวก็จะรายงานเข้าสู่ส่วนกลางของเขานะคะเราเจออะไรเราก็แวะทักทายกันไปนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาร่วมกันรับรู้โดยเฉพาะนอกจากภาพที่เห็นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือที่เราจะต้องให้ข้อมูลพี่น้องอย่างต่อเนื่องค่ะจุดนี้คือสตรีทอาร์ตค่ะเจ้าไก่ตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเธอให้ไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าด้านหน้าเขาเป็นอะไรขอเซฟตัวเองก่อนเถอะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าบริเวณด้านหน้ามันมีหลุมมีบ่ออะไรหรือเปล่ารู้ค่ะ
ไม่มีนะคะเดี๋ยวก่อนตอนนี้มาอยู่ที่ไหนลืมตัวโอเคก็เป็นจุดที่มาเดี๋ยวเซลฟี่ให้นะคะตอนนี้เราจะเดินไปตรงสะพานนะครับตรงสะพานวัดเกาะนะครับตอนนี้ก็คือระดับปริมาณน้ำนะครับน่าจะเยอะกว่าวันก่อนที่เรามาไลฟ์กันนะครับค่ะเพราะว่าจากดูระดับน้ำโดยมองไกลๆนี่โอ้โหเกือบถึงสะพานแล้วนะครับเกือบถึงสะพานแล้วนะครับคือวัดเกาะเนี่ยน้ำเคยผ่านสะพานน้องจอมันก็เลยคือพี่น้องชุมชนที่เขาให้ข้อมูลก็คือเขาเคยเจอระดับที่สูงกว่านี้ไงนะคะตอนนี้เขาก็จะลุ้นว่ามันจะสูงกว่าที่เขาเคยเจอหรือเปล่าแต่เรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเนี่ยดูจากสีหน้าแล้วก็ใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นก็จะเห็นนะคะว่าแต่ละท่านก็มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบ้านอยู่ในพื้นที่แบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่เสมออยู่แล้วนะคะบางบ้านก็มีเรืออะไรนึกว่าสายไฟสายไฟไม่เป็นไรค่ะอย่าเป็นงูก็แล้วกันครับเดินตรงไปนะคะเขาก็จะเป็นป้ายเข้าสู่กาดกองต้านะคะตอนนี้เราให้ท่านแหลมเพชรรออยู่ตรงไหนได้ประสานไว้ไหมคะโอเคคือเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะต้องมากับกล้องกล้องนำทางมาเราก็จะต้องตามกล้องมานะคะเราต้องเดินเนี่ยไปก้อยเพราะว่าเราจะได้เห็นสถานการณ์จริงนะครับว่าปริมาณน้ำที่เราเดินผ่านเนี้ยนะครับเป็นยังไงบ้างระดับน้ำเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราเรียกแม่น้ำวังนะตัวนี้นะครับแม่น้ำวังนี่ต้องบอกว่าไหลแรงอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้คือมันล้นเอ่อเข้ามาตอนที่เราถนนที่เราเดินนี่นะครับตอนนี้ระดับของขาผมใช่ไหมตอนนี้พยายามที่จะถลกกางเกงให้สูงที่สุดครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าถ้ามันเปียกแล้วมันไม่สนุกเลยเมื่อวานนี่คือเราไปที่เกาะแคใส่บูทใส่บูทเข้าไปตอนขาออกมาทำไมรู้สึกว่าหนักน้ำเข้าบูทก็ต้องระบายน้ำออกจากบูทเป็นระยะนะคะครับผมเอาละมาถึงจุดที่น้ำขึ้นถึงแล้วนะคะใครที่เคยมายืนชมวิวนะคะสะพานรัศดานะคะแล้วก็ระหว่างที่จะไปสะพานวัดเกาะเนี่ยตอนนี้น้ำขึ้นถึงระดับนี้แล้วนะคะคุณอิทธิพลระวังตัวนะคะครับเดี๋ยวมือถือใหม่เป็นห่วงโทรศัพท์มือถืออันใหม่นะคะหลังจากที่จะได้ถอยใหม่อีกสวัสดีพี่ต้องค่ะสวัสดีคุณนายของน้องซาดีนด้วยนะคะสวัสดีเจ้าเปิ้นมายืนพอน้อได้รุ่นกันก็บ้านอยู่แถวไหนเจ้าอยู่ตำบลเนาะมาดูสถานการณ์ด้วยกันเนาะเจ้าคือพี่น้องที่อยู่สองริมฝั่งเนี่ยเขาก็รู้ข้อมูลแล้วก็เขาจะตื่นตัวในการเกาะติดสถานการณ์น้องต่อฉันขึ้นมาบนบริเวณนี้ข้างล่างนี่มันเป็นหล่มไหมเป็นถนนเป็นถนนนะคะเนี่ยกลัวเพราะว่าเราไม่รู้พื้นที่ต้องบอกว่าจุดนี้ต่ำกว่าที่เราเดินมานะครับพี่ก้อยนะครับตรงนี้ท่วมบันไดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะไม่รู้เลยว่าตรงไหนคือถนนและตรงไหนคือแม่น้ำนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะคนว่ายน้ำเป็นก็ไม่แน่ใจว่าจะทานกระแสน้ำที่แรงขนาดนี้ได้หรือเปล่านะคะนักฝ่ายรายการนะครับส่งข้อมูลมานะครับทีมงานเทศบาลนครลำปางนะครับได้ทำการช่วยเหลือผู้สูงอายุออกจากบ้านที่น้ำท่วมบริเวณฝั่งแม่น้ำวังนะครับสะพาน200ปีให้ย้ายไปพักที่บ้านญาติแล้วนะครับอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ คือส่วนใหญ่ที่เราเจอมาก็คือวัยทำงานไม่มีปัญหาอะไรช่วยเหลือดูแลตัวเองได้แต่บ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะคะก็ต้องรีบอพยพออกไปก่อนเพราะว่ากรณีที่เกิดโรคประจำตัวหรือว่าเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายลำบากค่ะก็คือการผนึกกำลังการทำงานของแต่ละฝ่ายนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะสำหรับผู้ป่วยบ้านที่ติดริมน้ำนะครับตอนนี้นะครับขอความช่วยเหลือได้นะครับทางเทศบาลนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลนะครับถูกต้อง199ครับย้ำหมายเลขกันบ่อยๆครับ199เนี่ยโกแดงนะคะท่านสุรพลตันสุวรรณนะคะรองนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นผู้ให้มานะคะครับเข้าไปดูที่วอลุ่มของจังหวัดนะคะฟ้าฝนบ้านเราก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะหนักจะน้อยเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่อำเภอเกาะคาเช้านี้นายอาทิวทุ่ง7ผู้อำนวยการโครงการชลประทานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือร่วมกับอบจ.ลำปางอบจ.นาแสงกำจัดสิ่งกีดขวาง
ลำน้ำบริเวณสะพานนาแก้วนะคะก็ถือว่าสิ่งกีดขวางที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมันจะไปขวางทางน้ำครับผมอย่างมันก่อนที่เราไปบ้านจำนะครับก็จะเห็นว่ารถไมโครอยู่2คันประจำอยู่สะพานตรงสะพานนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีตอไม้นะครับเศษอะไรต่างๆมาขวางสะพานมันก็จะเหมือนขวางแล้วก็น้ำเปลี่ยนทิศทางครับนะเปลี่ยนทิศทางนะครับเข้าบ้านพี่น้องประชาชนได้นะครับก็เลยต้องมีรถไปกำจัดพวกท่อนไม้นะครับเศษวัสดุที่ขวางทางน้ำนะครับพี่ก้อยเราจะเห็นความช่วยเหลือนะคะอย่างทหารเองตอนนี้ก็จัดกำลังนะคะไปดำเนินการขนของเก็บทำความสะอาดนะคะที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีโรงครัวสนามนะคะที่มีอาหารมื้อแรกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยด้วยนะคะซึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนคือภัยธรรมชาติเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยดีที่สุดนะคะการเตรียมความพร้อมเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันสถานการณ์ว่าอนาคตจะเจอกับอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวได้ถูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราชาวทีมงานสวท.ลำปางด้วยนะคะทั้งช่องทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz แล้วก็ช่องทางเพจ Facebook สวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์ช่วยกันเผยแพร่กระจายข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลกันในวงกว้างแล้วข้อมูลที่ส่งเข้ามาก็ขอเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้นะคะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วท่านใดอยากจะเห็นข้อมูลอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้อความเข้ามาใต้โพสต์ได้เลยนะคะถ้าแอดมินเห็นก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็จะตอบนะคะตอนนี้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองนะคะเตรียมความพร้อมระดับสูงละนะคะกรมทรัพยากรน้ำโดยส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่เมื่อสักครู่นี้มีลูกเพจอยากจะเห็นพื้นที่อำเภองาวก็ต้องเรียนให้ทราบว่าตอนนี้เป็นหนังสือนะคะที่ท่านผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรที่1เนี่ยนะคะก็มีหนังสือส่งไปที่นายอำเภองาวบอกว่าตอนนี้ได้รับข้อมูลระดับน้ำจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านงิ้วงามตำบลแม่ตีบอำเภองาวนะคะเมื่อวันนี้ค่ะเวลา 11:00 น.ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีระดับค่าระดับอยู่ที่ 4.20 เมตรแต่ค่าวิกฤตมันอยู่ที่ 4.50 เมตรคือเกือบจะวิกฤตแล้วไงน้องต่อเป็นสัญญาณไฟสีเหลืองนะคะก็เลยแจ้งเตือนไปยังให้ในอำเภองาวนะคะได้รับรู้ข้อมูลจะได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ตีบบ้านงิ้วงามอำเภองาวได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่คือการทำงานของภาครัฐนะคะที่ผนึกกำลังกันไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดลำปางนะมันครอบคลุมหลายภาคส่วนที่เขาจะดูแลและรับผิดชอบส่วนงานต่างๆของเขานะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้พวกเราก็จะพยายามรวบรวมแล้วก็นำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับทราบเป็นระยะจะได้รู้สถานการณ์ไปด้วยกันนะคะตอนนี้เราถึงจุดสิ้นสุดนะคะถ้าเกิดว่าเดินเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็จะเป็นกาดกองต้าละเดี๋ยวขออนุญาตระบายน้ำเขื่อนกิ่วลมเขาระบายน้ำออกจากเขื่อนนะคะแต่คุณก็ขออนุญาตระบายน้ำออกจากบูธค่ะไม่ต่างกันน้องต่อเธอใส่บูธหรือเปล่าต่อคือถึงแม้ว่าจะเป็นบูธก็จริงนะคะแต่เป็นบูธค่อนข้างสั้นตกลงเธอไม่ใส่บูธเธอใส่รองเท้าแตะเดี๋ยวคุณก็ระบายน้ำก่อนนะบูธใส่อยู่ในรถอ๋อบูธเอาไว้ใส่ในรถครับผมค่ะตอนนี้เรามาถึงสะพานวัดเกาะนะครับระดับน้ำน่าจะอีกนิดนึงนะครับประมาณศอกกว่าๆนะครับน่าจะถึงระดับน้ำบนสะพานแล้วนะครับนะครับน้องต่อมาตรงนี้ก่อนมานี่เปิ่นหนังอยู่เนี่ยหนังก็เปิ่นสักแป๊บก่อนนะกล้องอยู่ทางไหนคะกล้องมาเดี๋ยวนี้เขาอยู่กับพี่น้องประชาชนติอยู่2ริมฟังแม่น้ำเนอะกล้องจับนึงค่ะกล้องจับระดับน้ำอยู่ครับระดับน้ำเป็นร้านขายของชำคือตรงนี้เป็นหน้าร้านเลยไหมพี่เจ้าอ๋อหน้าร้านอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็คือคนที่อยู่ในบริเวณนี้เนาะนะคะก็วันนี้ระดับน้ำขึ้นมาเกือบถึงหน้าบ้านแล้วพี่
เจ้าเกิดว่าจะได้นี่มันจะถึงก็นี่ประมาณเนี้ยก็ประมาณเนี้ยก็ถึงเที่ยงมันแล้วได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมแม่กระสอบทรงกระสอบทรายไม่ได้เตรียมเลยนักบ่ได้นักบ่ได้จะกันได้เพราะว่าฟังดูจากประวัติแล้วมันก็ประมาณนี้มันจะทรงตัวเลยมันไว้ใจไม่ได้นะมันไว้ใจไม่ได้ก็ต้องเตรียมไว้เด้ออย่างน้อยๆกระสอบทรายกระสอบทรายนี่คือเหลี่ยมที่ได้มันทันเข้าหน้าต่อน้ำทิ้งหมดค่ะเดี๋ยวบางปีนี่โทรได้24ชั่วโมงแหละโทรได้24ชั่วโมงต่อคือหมายถึงคนมาจ่วยเจ้าของอ่ะอยู่คนเดียวอ๋อ199บ้านปีอยู่ทางใดอ๋อถ้าอยู่บริเวณนี้นะประเดี๋ยวเนี่ยถ้าปีบ่ไว้ใจสำคัญก็คือว่าปีต้องติดตามสถานการณ์เกิดมันขึ้นกว่านี้ค่ะโดยเฉพาะช่วงเที่ยงวันนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงเที่ยงวันนี้ถ้าทางที่ดีพี่ควรจะติดต่อได้เลยว่าบ้านพี่อยู่จุดเนี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำมันขึ้นอีกประมาณเท่าไหร่จะถึงบ้านพี่และพี่อยู่คนเดียวขอความช่วยเหลือให้ผู้คนมาช่วยปีโทรไป199ได้เลยเจ้า199นะจะไปหนิ่งนอนใจนะเพราะว่ามันมีหลายหลังเนาะที่ประสบเหมือนกันนะครับมาเดียวตะกี้บางครั้งบางบ้านมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเจ้านะครับเพราะว่าของปีอยู่คนเดียวแล้วของที่ใหญ่นั่นก็คือว่าเพราะว่าตะกี้นี่ก่อทางทีมงานเทศบาลนครลำปางช่วยเหลือผู้สูงอายุออกจากบ้านที่น้ำท่วมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังสะพาน200ปีนี่คือสะพานวัดเกาะนะคะบัดเดียวเป็นช่วยอยู่แถวนี้นะเจ้าแล้วก็ตอนนี้นำออกไปแล้วนะคะอันนี้ไอหมู่บ้านเป็นห้องว่าหมู่บ้านเหรอฝั่งตรงข้ามนี่เป็นชุมชนได้อย่างเจ้ามันใช่ชุมเจริญประเทศเนาะสนุกอะเจริญประเทศเจ้าเจริญประเทศครับจะเป็นหนึ่งน้องใจเด้อดูแลสวนเก่าสวยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่น้ำจากกิ่วลมนะคะแต่มันเป็นน้ำสาขาที่เมื่อคืนฝนตกลงมาด้วยนะคะปริมาณน้ำเนี่ยมันผสมปนเปกันมานะคะเป็นห่วงเป็นใยค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยเจ้าครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ดูกระแสน้ำแบบชิวๆไปก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านข้ามสู่สะพานรัตนโกสินทร์200ปีเราดูระดับน้ำมาตอนนี้นะครับวัดไปก่อนวัดสาย48ตอนนั้นระดับน้ำที่จะสูงสุดกรณีที่น้ำมันขึ้นมาบนถนนเนี่ยนะกรณีที่น้ำขึ้นมาบนถนนแล้วมันถึงจุดเนี่ยทีเนี้ยเราก็จะเห็นชัดละถ้าขึ้นมาบนเนี่ยนะคะเริ่มต้นที่ 5.25 เมตร 5.25 เมตรเมื่อสักครู่ที่เราเห็นที่ตอม่อคือ 3.2 3.32 32 3.32 แต่ถ้า2.32 2.32 นะคะแต่ถ้าขึ้นมาถึงจุดนี้คือมันขึ้นระดับ5เมตรแล้วนะ 5.25 เมตรแล้วนะคะถ้าขึ้นมาจุดนี้นะช่วยกันมาร์คไว้นะคะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงไม่ขึ้นบ้านปันอยู่ทางใดเจ้ายืนพอครับก็อยู่แถวใกล้ๆกันเนี่ยนะครับใกล้ๆกันเนี่ยเนาะครับก็คอยมาดูการว่ามันจะขึ้นวันปี48นี่กับเปียงคอผมนะจำได้ก็ว่าปี48นี่ขึ้นมาประมาณตัวใดจำได้ก็เจ้าบรรดาระดับนี่เลยครับระดับประมาณ 6.55 นี่ครับเพราะมันจะเปียงคอเลยนะครับขนาดบ้านผมได้ซอยเนาะมันไหลเหมือนกับน้ำคลองเลยนะครับเจ้าก็หวังปีนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนาะยังแต่เขาก็ก่อยๆติดตามสถานการณ์ขอกมากันกองไว้ก่อนนะครับเจ้าโอเคขอให้ตลอดปลอดภัยเจ้าป่ะเราพากันเดินทางกันต่อเลยนะคะจุดนี้คือสะพานเล็กๆนะคะที่เราอาจจะคุ้นเคยมาลนอย่าไปเดินสะพานรัตนโกสินทร์200ปีมันน่าต้องเอาไม้แซ่มาด้วยนะคะครับดื้อมากเลยชอบไปเดินอยู่กลางถนนรถผ่านไปผ่านมาก็ต้องเตรียมไปให้คุณผู้ฟังรู้ไปด้วยอะค่ะตอนนี้ไม้คือปิ้นจะลิ้นใช่ไหมครับนี่ครับตามภาษาคนเฒ่าตามภาษาคนเฒ่าขี้บ่นนะคะถือไม้ก็ถือปิ้นจะลิ้นสัมภาษณ์เข้าไปเรื่อยก็ถือปิ้นจะลิ้นอย่างเงี้ยครับด้านหน้านี่มีเจ้าหน้าที่ดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นอันนั้นอะที่เขาไล่ที่ตามเทศบาลอะใช่ไหมเทศกิจไหมหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับที่น้องยุ้ยส่งข้อมูลให้นะครับของไอ้ที่นำช่วยเหลือใช่ไหมใช่ครับเพราะจุดตรงนี้ต่ำสุดนะครับต่ำสุดแล้วก็มีน้ำท่วมนะครับระดับน้ำวันนั้นขึ้นไม่มากเท่าขนาดนี้มันก็ยังท่วมชุมชนแถวนี้อยู่นะครับก็สแตนบายไว้เอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ติดเตียงนะคะแล้วก็คนพิการทางเจ้าหน้าที่ก็มาสแตนบายอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีเจ้าเอาละเดินทางผ่านก็ทักทายกันไปนะคะจุดนี้บริเวณสะพานวัดเกาะนะคะ
สะพานรัตนโกสินทร์200ปีนี่คือชุมชนบริเวณนี้นะคะน้ำก็เข้าไปเรียกว่ามันเต็มพื้นที่ตรงนี้เนาะแล้วก็จุดเนี้ยบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็อยู่ที่ต่ำด้วยนะคะคราวที่แล้วก็ขึ้นสูงถึงบ้านเขาอยู่แล้วนะคะครับแต่ก็คิดว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากอะค่ะก็พี่น้องก็คงจะชินแล้วก็คงจะดูแลทรัพย์สินนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเราจะเห็นเจ้าหน้าที่นะคะจากงานรักษาอะไรนะความมั่นคงความมั่นคงนะคะครับที่มาคอยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนป่ะเสียงรถดังตอนนี้ก็จะมีเรือมารออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพี่ก้อยเราจะแอบมีเรือมาคอยสแตนบายนะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเราไม่รู้จริงๆแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะคะแอ่งตรงเนี้ยจะเป็นแหล่งชุกชุมของบรรดาหมู่ปลานะคะในขณะที่หลายคนกำลังขนของอลหม่านนะคะแต่คุณพี่ชิลมากเลยค่ะกำลังม่วนกับการตกปลาเนาะจอมเบสล่ะวัดระดับน้ำอ๋อวัดระดับน้ำระดับน้ำโอเคครับมีทุนด้วยนะมีทุนครับได้สักตัวหรือยังเนี่ยวัดระดับน้ำยังไม่ได้เนาะในระหว่างไหนๆก็เดินออกมาดูแล้วก็ลองจอมเบสจอมปลาดูนะคะยิ่งถ้าเกิดเรามาเสียงดังแบบนี้เดี๋ยวปลาหนีหมดเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อละโอเคค่ะก็เรียบ2ริมฝั่งนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่สแตนบายคอยดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือก็จะคุยกับใครได้บ้างคะคุยกับใครได้บ้างว่ามาทำอะไรกันตอนเนี้ยอ๋อตอนนี้ทำเสร็จสิ้นไปแล้วนะทั้งสสท.กฎหมายเนี่ยมีสส.ท่าน2คนเนี่ยค่ะตอนนี้พักยกก่อนเดี๋ยวเล่าให้ก้อยฟังคร่าวๆก็ได้ตะกี้อะไรอ่ะคุยท่านสทสทเราจะได้รู้ไงว่าความช่วยเหลือเขาให้อะไรบ้างนะคะเพราะว่าไหนๆก็เดินมาแล้วไงก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่เราจะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นแล้วการเตรียมความพร้อมท่านสทท่านใดเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าก็เดี๋ยวก็จะถามว่าตะกี้มันเกิดอะไรอย่างขึ้นเป็นถึงมาก้องมีปุ่นก้องอยู่นี่จ้ะเมื่อกี้มีเหตุการณ์คนผู้สูงอายุอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมนะประมาณ3 4หลังค่ะเราก็ตะแปรของเจ้าหน้าที่เทศบาลเรามานะครับเอาเรือมาแล้วมาช่วยคนออกไปแล้วตอนนี้ออกไปแล้วนะมีกี่คนประมาณ4คน4คนเลยเหรอครับ4คนแล้วคนออกแล้วเอาไปไปฝากบ้านญาติที่เขาไปไหนมาสะดวกแล้วพูดถึงของเรานี่มีพื้นที่เตรียมรองรับผู้สูงอายุที่ยังไม่รู้ว่าจะไปพักพิงที่ไหนมีของเรามีอาคารใช้พัฒนาเตรียมไว้แล้วโอ้เตรียมแล้วแต่เรายังไม่ได้ประกันนะแต่ว่าเรามีสแปร์ไว้แล้วไว้รอฉุกเฉินแล้วเรามีสแปร์ไว้แล้วคือการเตรียมความพร้อมแล้ววันนี้เราก็เอาเจ้าหน้าที่มาประมาณ50นายช่วยกันอยู่เนี่ยกำลังสั่งเขากล่องมาตอนนี้กำลังหาผู้มาถามค่าอาหารอยู่แล้วตอนนี้สำคัญว่าเราประเมินสถานการณ์ว่ามันอาจจะขึ้นคือมองไว้ล่วงหน้ายังไงท่านผู้ว่ารายงานมาว่าจะปล่อยไปอีก40เซนแต่ผมดูผมอยู่ตรงนี้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วเนาะตอนนี้เรามองเห็นว่ามันลดลงมามันลดไม่เพิ่มนะลดลงมาเมื่อกี้ผมสังเกตว่ามันมีอยู่3ช่วงแดงตอนนี้เราเห็น4ช่วงแดงแต่มันลดมาประมาณ20เซนค่ะก็คลายความกังวลใจได้ท่านรองแดงโคแดงของเรารู้จักกันดีเนาะท่านสุรพลค่ะว่าครับท่านสุรพลได้ยังไงเพราะว่าหน้าเขื่อนเรารับได้อยู่หน้าเขื่อนเรารับได้เลยนะเพียงแต่ตอนนี้ที่เราระบายมาเพื่ออนาคตข้างหน้าเกิดถ้ามันมีฝนเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกันทั้งต้องมองอนาคตไว้ค่ะถ้าเราได้เป็นรายงานมาขันมันตลอดในกลุ่มงานเราครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราก็มาสแปร์กันอยู่นะครับไม่ทิ้งนะครับนั่นเพราะหัวหน้าส่วนแล้วตอนนี้พี่น้องที่อยู่ทางฝั่งนู้นล่ะคะได้แจ้งเตือนก็คือว่าคือเราประเมินเอาสถานการณ์แล้วถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินจริงๆจะแจ้งอีกครั้งเราจะมีรถประชาสัมพันธ์เข้ามาตลอดเวลาค่ะครับทุกตึง1ชั่วโมงเราก็จะมาไอ้สงวนยังไม่เท่าไหร่ไอ้โจตรงนี้ครับทางบ้านท่านสสวันชนะอ๋อค่ะเขาเรียกประตูเดี๋ยวท่านมาโอนเดี๋ยวท่านลอยไปค่ะมันต่ำกว่าตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อแล้วจากนี้ไปนี่ทางนู้นเป็นอย่างไรบ้างโซนทางสะพานออเรนจ์มันเลยมาหรือยังเออตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาจะพบเฉพาะทางยังไม่ถึงบ้านตรงนี้มันหนักตรงนี้มันหนักปีแล้วนะปีแล้วค่ะแล้วเราจะประจำอยู่ตรงนี้อีกนานไหมคะก็คือรอสถานการณ์โอ้ใช่ได้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ภูมิใจค่ะที่คือเราสบายใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็สอบถามมาบางคนก็ยังไม่รู้สถานการณ์นะคะบางคนก็เดี๋ยวรอให้น้ำมันขึ้นสูงกว่านี้ก่อนนะคะแต่มีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายแบบนี้แล้วก็ชุดกำลังเจ้าหน้าที่นะคะที่เตรียมความพร้อมนะคะกรณีที่ได้รับการร้องขอ
เมื่อสักครู่นี้ก็ช่วยไปถึง4คนด้วยกันครับจากท่านสธ.พูดเขาบอกว่าโอ้เขามีการประชาสัมพันธ์ทุก1ชั่วโมงนะครับในโซนแถวนี้นะครับให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ข่าวดีที่ท่านบอกนะฮะว่านั่งอยู่ยืนอยู่ตรงนี้มา3ชั่วโมงเห็นน้ำมันลดลงระดับน้ำมันลดลงดูจากระดับน้ำไอตัวที่มันเป็นตัวกั้นนะครับตัวกั้นนะครับมันจะมีสีขาวสีแดงก็ต้องมาร์กจุดไว้อย่างที่เราพาทุกท่านมาร์กจุดไว้และช่วยกันมาร์กนะคะว่าตอนนี้มันถึงระดับนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีดูซิว่ามันจะสูงขึ้นหรือว่าลดลงนะคะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรียบแม่น้ำวางไปนะครับแถวสะพานออเรนจ์นะครับเมื่อกี้ไลฟ์แรกนะครับมีคนมาสอบถามเกี่ยวกับทางเส้นทางทางโรงเรียนไปพบน้ำท่วมไหมนะครับหลังโรงพยาบาลแวนแซนวูดก่อนที่จะข้ามเข้าสู่วิชานรีไปพบเป็นอย่างไรครับเพราะตอนนี้จากท่านสธ.พูดก็บอกว่าไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบถนนแถวเรียบแม่น้ำนะครับที่ขึ้นมาแค่นั้นนะครับทางด้านซ้ายมือคือวัดเกาะวาลุการามนะคะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่เวลาเรามาชื่นชมแม่น้ำวังเนี่ยเราจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามในยามที่ไม่ใช่ฤดูน้ำหลากแบบนี้นะคะก็เป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดแหละน้องต่อครับผมว่าดูด้านหลังนี่ก็คือแบบศิลปะนะครับของวัดนี่คือสวยมากนะครับซึ่งติดกับแม่น้ำพอดีนะครับถ้าถ่ายรูปฝั่งตรงข้ามนี่สวยเลยนะครับตรงเชิญพี่ด้วยบริเวณวัดนี่อยู่สูงนะคะครับพาทุกท่านเดินเรื่อยๆไปนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย 11:45 นะคะแบตเตอรี่เป็นอย่างไรคะเช็คยังสบายมากสบายปกติแล้วโทรศัพท์นี่จะงอแงละร้อนนิดร้อนหน่อยนี่ก็นะบางทีก็ตัดสัญญาณไปเองก็มีครับตอนนี้เราก็อยู่หลังวัดนะหลังวัดเกาะเนาะเราเลยสะพานรัตนโกสินทร์200ปีมาแล้วนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดินต่อไปนะครับเราเดินจากไหนมาเนี่ยโอ้โหมาจากทางป่าไม้ไงมาจากทางป่าไม้ป่าไม้เดินยาวเลยนะครับวันนี้นะครับเดินมา3วันแล้ววันนี้นะครับผมวันนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับนอกจากชมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่เป็นจริงแล้วนะครับข้อมูลข่าวสารที่เราประชาสัมพันธ์นะพ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจนะครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนี้ยนะครับเขื่อนปล่อยประมาณเท่าไหร่ได้รับผลกระทบไหมเห็นเนี้ยพ่อแม่พี่น้องก็จะได้เข้าใจนะครับใครที่ติดตามรับชมที่หลังมาช้านะครับสามารถติดตามนะครับไปฟังย้อนหลังได้นะครับที่เพจสวทกรมประชาสัมพันธ์นะครับสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะสวทฮะสวทลำปางย่อมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางนะครับเราเป็นสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะคะบางคนเขาพูดผิดอยู่นะพี่ก้อยสสวทโอ้โหสวทครับสวทครับชื่นใจมากเมื่อวานนี้ไปเจอแฟนคลับนะคะที่เกาะคาก็ยังยืนยันเป็นชื่อเดิมที่เขาคุ้นๆแต่บอกชื่อ FM 97แถมในบ้านการันตีเปิดเสียงเป็นรายการของน้องแอ๋วอยู่ครับสื่อสินธีรนาสวทแน่นอนแต่พูดชื่อผิดอ่ะครับรู้สึกน้อยใจอยู่แต่โชคดีที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็เลยยังไม่พร้อมจะมีเหลืองอ่ะยังไม่พร้อมจะมีเหลืองนี่ๆเราก็รู้ว่าเรามีลงพื้นที่นะครับก็มีท่านผู้ฟังที่ติดตามวิทยุอยู่นะครับที่ไม่ได้โทรเข้ามาในรายการนะครับในหลายพื้นที่ก็เข้ามาทักทายเหมือนกันอ๋อนี่ดีเจก้อยอัชราใช่ไหมนะครับเขายังจำชื่อดีเจได้ครับก็รู้สึกแบบอิ่มเหมือนกันนะเหมือนแบบอิ่มใจเหรอพบปะแฟนคลับยังคือเรายังเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนนะคะที่อิ่มใจคือชมว่าสวยใช่ไหมอันนั้นชินแต่พูดถึงอ่ะคือแม้ว่าพี่น้องจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะเขาก็เหมือนกับยอมรับว่ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเขาก็ดูแลเตรียมความพร้อมของเขาเพราะว่าผู้นำชุมชนเขาก็ค่อนข้างเข้มแข็งโอ้ยบริเวณด้านหน้ามันท่วมมาถึงแล้วต่อโอ้ยเห็นแล้วแล้วก่อนแล้วเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยที่เขามารอกันอยู่ที่เกาะคาน่ะเราก็ถามกันตรงๆเลยว่ามาออกันทำอะไรรอรับเข้ากล่องเหรอไม่ใช่มารอดูบินบรรลือฤทธิ์เราไปท้ายหมู่บ้านมารอดูบินมารอตั้งนานละคุณบินก็ไม่ผ่านไปสักที
นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่พวกเขาจะได้มีโอกาสได้เจอกับเซเลบไงครับถ้ารู้อย่างนี้ผมก็ว่าแบบผมเป็นบินครับผมบินครับนะครับถ้างั้นคุณอิทธิพลก็เป็นพี่ตูนพี่ตูนไปที่สแลมได้อยู่เนี่ยโอ้โหนึกว่ามาต้อนรับเราเอาละค่ะนี่คือจุดลุ่มต่ำนะคะตรงข้ามก็คือคริสตจักรที่1ลำปางนะคะจุดนี้ก็คือเมื่อสักครู่นี้แห้งนะที่เราผ่านมามันแห้งแต่จุดเนี้ยก็ต้องนำเชือกมาผูกกั้นไว้แล้วก็เราจะเห็นน้ำผุดบุดๆๆอยู่วันก่อนเราเดินได้นะพี่ก้อยถนนเส้นนี้เรารถเดินผ่านได้ตอนนี้สูงแล้วนะคะระดับน้ำสูงขึ้นจุดนี้ที่จะเดินไปสู่สะพานออเรนจ์ใช่ไหมน้องต่อไปไม่ได้ละสะพานออเรนจ์อยู่ตรงหน้านะครับเดี๋ยวเสียงอาจจะเงียบเป็นระยะนะคะทางรถก็จอดรออยู่จากนี้ไปทางเทคนิครอไปฝ่ายภาพได้ต่อนะคะเพราะว่าหลายท่านอยากจะเห็นภาพฝ่ายภาพได้ตรงนี้นะคะเราก็จะสิ้นสุดจุดนี้เดินหน้าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าน้ำขึ้นสูงท่วมถนนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ช่างภาพเราก็เก็บภาพนะคะเพื่อที่จะนำไปรายงานให้รู้สถานการณ์ในจังหวัดลำปางพี่น้องประชาชนก็เดินออกมาดูนะคะสถานการณ์น้ำกันขณะที่ท้องฟ้าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มืดครึ้มแต่ก็ยังมีเมฆนะคะให้เราได้เห็นแล้วก็มีสายลมพัดด้วยเจ้าเป็นจะได้ก็มันลั่นนะครับน้องต่อขอไม่หน่อยมันเป็นไอ้ยังประเดี๋ยวเนี่ยมันอยากจะแจ้งเตือนอย่างฝั่งเดินหมีเตือเพราะว่าเฮาบาดใจคนในปื้นตีประเดี๋ยวตีเปิ่นเป็นห่วงนะคะในฐานะของคนที่มาดูน้ำตอนนี้เนาะประเดี๋ยวนี้เปิ่นขึ้นมาตรงนี้เป็นห่วงไอ้ยังผมมันบ้านผมทำห่วงนะครับบ้านผมอยู่บนหลังวัดบนแต่เข้ามาดูแล้วถนนหนทางมันได้ครับนอมันลั่นแล้วเนี่ยครับค่ะตอนนี้เป็นร้อยครับผู้ที่อยู่บริเวณเนี้ยเปิ้ลบอกว่าเป็นร้อยเลยว่าบ้านก็ไม่เป็นหลังเลยของเชียงใหม่นะคะดีวันนี้ถนนเนี่ยมันจะสุดมันเล่าแล้วเนี่ยมันดีมันต้องสุดอันนี้เห็นไหมมาจุดนะคะบริเวณตรงข้ามกับคริสตจักรที่หนึ่งลำปางรอมาเกิ้งค่ะของมากั้นพ้นแถวไอ้พิชานาลีค่ะพิชานาลีเนี่ยมาร์กจุดไว้ตรงนี้นะคะเผื่อว่าท่านใดติดตามรับชมเพจ Facebook สวทลำปางค่ะครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องประชาชนนะคะที่แสดงความห่วงใยถนนจุดนี้นะคะที่เรากำลังยืนอยู่ตรงเนี้ยนะมีรอยแตกของถนนแล้วและขณะเดียวกันน้ำก็กำลังจะขึ้นอีกนะคะต้องต่อเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปอีกแป๊บนึงนะคะท่านใดที่เข้ามาชมนะคะเราแจ้งพิกัดแล้วนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนก็แสดงความกังวลนะคะว่าถนนถ้าเกิดว่าน้ำท่วมกว่านี้นะคะมันอาจจะทำให้มันดินถล่มได้อะถนนมันอาจจะยุบลงไปได้ซุดลงไปได้มาร์คพิกัดก็คือคริสตจักรที่1ลำปางกล้องเอ็นไปทางขวานิดนึงค่ะจะได้รู้ว่านี่คือพิกัดนี้นะคะยังขออนุญาตเบาวิทยุนิดนึงเสียงมันดีเลย์นะคะเอาละเดี๋ยวก็เข้าไปดูก่อนนะโอ้ทราบแล้วอันนั้นไม่ต้องส่งเพราะว่าส่งไปให้หัวหน้าฝ่ายรายการนะคะอย่าเดี๋ยวก่อนพอดีมันมีสัญญาณเข้ามานะคะคือมีงานด่วนเข้ามาก็เลยต้องแจ้งให้ทางหัวหน้าฝ่ายรายการนะคะได้ช่วยตอบข้อมูลให้หน่อยน้องยุ้ยนะคะข้อมูลที่ส่งไปเมื่อตอน 11:46 นน้องช่วยตอบรับด้วยนะคะเพราะว่าทางงานมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์เขาจะแถลงข่าวในวันศุกร์ที่27กันยายนเขาอยากรู้ว่าทางสวทลำปางเนี่ยจะเข้าร่วมงานด้วยหรือเปล่าก็ต้องการแบบด่วนๆนะคะน้องยุ้ยอย่างไรแล้วก็รบกวนตอบด้วยนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดลำปางงานลำปางมอเตอร์โชว์นะคะแล้ววันศุกร์ที่27เนี่ยพอดีคุณก้อยกับคุณอิทธิพลก็ไม่อยู่ด้วยนะคะดังนั้นจะมอบหมายใครก็เชิญได้เลยนะเนี่ยในระหว่างที่เรามาจัดรายการนอกสถานที่นะคะออกอากาศผ่านทางสวทลำปางFM 97 MHz แล้วก็เพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์มันก็ยังมีงานจรเข้ามาเรื่อยๆนะคะในระหว่างนี้เราก็จะต้องติดต่อประสานไปยังห้องส่งนะคะให้ทุกท่านได้ให้ทางห้องส่งเนี่ยนะคะเขาได้ทำงานกันได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบไลฟ์แล้ว
มันจะลืมไปหมดเลยนะว่างานที่เข้ามาในระหว่างเนี้ยนะคะดังนั้นก็ช่วยดำเนินการต่อด้วยมอบหมายหัวหน้าฝ่ายรายการดำเนินการต่อด้วยจากลูกน้องค่ะตอนนี้เราจะเดินทางไปถ้าตรงไปก็คือโรงเรียนเคนเนตแมคเคนซีแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาเอาเครื่องกั้นขึ้นมาแล้วอ๋อตรงเขื่อนพับได้ใช่ค่ะเราจะไปที่ฝ่ายพับได้นะคะเดี๋ยวหัวหน้ายุ้ยบอกว่าเที่ยงแล้วพอก่อนก็ได้เดี๋ยวบ่ายค่อยว่ากันใหม่นะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะประมาณเที่ยงเราก็จะลาละแต่มาถึงแล้วอยากจะให้ถึงฝ่ายพับได้นะคะอยากจะให้ถึงฝ่ายพับได้จะเป็นจุดสุดท้ายจะเป็นจุดสุดท้ายเดี๋ยวก่อนมีคิวจะต้องไปรายงานข่าวต่อท่านบรรหารค่ะแล้วท่านบรรหารจะคิวรายงานที่ไหนดีล่ะเพราะว่าเราก็มาของเราเนาะน่าจะติดตามไปด้วยนะครับอ๋อโอเคก็พิมพ์ประโยคเต็มๆมาด้วยนะคะจะได้วางแผนการทำงานในภาคบ่ายได้ถูกเนาะหน้าที่ของเราก็คือประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนราชการได้รู้ว่าจุดนี้มีสถานการณ์ขนาดนี้แล้วนะพี่น้องประชาชนได้รับการแจ้งเตือนได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างขณะเดียวกันเราก็นำข้อมูลของส่วนราชการแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะทุกครั้งที่เราเข้าตามตรอกออกตามซอยพี่น้องแต่ละคนก็อยากจะรู้ว่าจะเป็นอย่างไรไหมนะคะแล้วเราก็เห็นผู้บริหารในท้องที่ต่างๆก็ให้ความสนใจเข้าไปประจำตามจุดต่างๆแล้วก็คอยสแตนบายเมื่อไหร่ที่เกิดภาวะวิกฤตก็จะได้แจ้งเตือนโดยรถประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆดังนั้นก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเข้มข้นตอนนี้นะคะตอนนี้เราจะตรงไปใช่ไหมคะตรงไปครับตรงไปจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่น้ำขึ้นมาจนถึงบนท้องถนนนะคะครับตรงแยกใกล้ๆโรงเรียนแม็กโรงเรียนเคนเนตเคนเนตแมคเคนซีนะคือบริเวณด้านหน้าเนี่ยคือโรงเรียนเคนเนตแมคเคนซีนะคะก็จะเป็นบริเวณทางสามแพร่งเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะสามแยกใช่ไหมสามแยกกับสามแพร่งนี่คนละอย่างกันเหรอใช่ครับความหมายคนละอย่างเลยครับพี่ก้อย สามแพร่งในความหมายไม่ดีครับอ๋อจริงอ่ะโอ้ขออภัยขออภัยนะครับนะคะเป็นสามแยกคือเดินทางเส้นนี้มาตั้งแต่เราเด็กๆเราก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเคนเนตไงคะครับแล้วก็จุดเนี้ยค่ะเราก็จะผ่านเป็นประจำอันนี้กำลังลุ้นอยู่นะคะว่าจะอย่างไรต่อไปเดี๋ยวดูเจ้าหน้าที่ก่อนนะว่าถ้าไม่มั่นใจก็หยุดก่อนนะคะจะให้ลงไปครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเขาใช้เชือกกั้นเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงต้องนำรถยนต์คันใหญ่มานะคะเพราะดูฟังเสียงใต้ท้องรถฟังเสียงใต้ท้องรถแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูพื้นที่เดี๋ยวจะใช้รถอ๋อตอนนี้ท่านบรรหารต้องการใช้รถช่วงประมาณเที่ยง30นาทีเดี๋ยวก็จะพาไปที่ฝ่ายพับได้นะน้องยุ้ยทางสวทลำปางเราก็จะต้องเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะต้องไปลงเพื่อที่จะทำได้ไหมคุณอิทธิพลเดี๋ยวดิฉันมือสองมือว่างอยู่น้ำไหลเชี่ยวนะคะจุดนี้น้ำไหลเชี่ยวเดี๋ยวดิฉันจะน่าจะเอิร์ดรถเนี่ยตรงนี้ง่ายกว่าค่ะเขาว่ามาถึงจุดที่เขามาร์กไว้ไม่ให้เข้านะคะไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดทางให้รถผ่านได้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผูกให้เหมือนเดิมนะโอ้โหแต่ละคันตามเรามาหมดเลยค่ะเอาละไม่น่าเลยโอ้โหไม่ควรมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถเล็กไม่ควรมานะคะมอเตอร์ไซค์ก็ลุยงานนี้อาจจะดับนะคะน่าจะคือเราเป็นรถใหญ่พี่น้องประชาชนในแถบนี้นะครับเราเป็นรถใหญ่เดี๋ยวไหนๆเขาก็มาละได้ยินของการเร่งเครื่องอันตรายนะอันตรายค่ะเราต้องการที่จะรายงานให้ทุกท่านได้เห็นระดับน้ำเฉยๆนะคะความจริงแล้วเส้นนี้เขาปิดแล้วนะคะโอเคยิ่งขี่หรือว่าขับรถฝ่าสายน้ำนะคะต้องชะลอนะเพราะว่าน้ำกระเซ็นแล้วก็น้ำอาจจะเข้าเครื่องได้นะคะแล้วท่านจะเสียทรัพย์สินของท่านจะเสียหายนะคะทางสวทถึงเวลาเที่ยงตามสบายเลยนะคะตัดสัญญาณได้เลยแต่เราจะไปจุดสุดท้ายฝายพับได้นะคะจะไปเก็บภาพด้วยแล้วก็จะพยายามไปให้ถึงสถานีในช่วง
12:30 ค่ะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าในภาคบ่ายจะเป็นอย่างไรกันต่อไปสิ้นสุดที่ตรงสะพานนะคะตรงสะพานตรงนี้ซอยตรงนี้ก็คือมาถ้ามาจากทางห้างฉัตรเนาะนะด้านหลังโรงเรียนนี้ก็คือเขื่อนยางที่มีลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเขียงนะครับแล้วก็มีสามแยกสามแยกตรงนี้ที่ไปทางโรงเรียนไตรภพนะครับตอนนี้ก็ปิดกั้นเรียบร้อยละนะครับถ้าโซนไหนที่เขาปิดกั้นเขาแผงเหล็กกั้นอย่าไปฝ่านะครับผมเราเนี่ยตัวอย่างไม่ดีเลยนั่นแหละครับอันนี้เราอยากให้เห็นภาพครับเราอยากให้เห็นภาพบรรยากาศน้ำนะครับนี่คือบริเวณสะพานที่จะข้ามไปสวนสาธารณะพิรมทานนะคะทั้งต่อเป็นจุดสุดท้ายนะคงจะสั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีภารกิจที่จะต้องกลับคืนสู่สวท.ลำปางนะคะสถานที่ตั้งนะครับแต่ตรงนี้สะพานเขาก็ปิดแล้วนะครับห้ามให้คนสัญจรเดินผ่านเพราะว่าก็ถือว่าเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนะคะก็ต้องบอกว่านะครับไอ้ภาพที่ตรงเขื่อนยางนะครับเราจะได้เห็นนะครับหลายๆเพจหลายๆคนนะครับมาถ่ายมาเก็บภาพตั้งแต่เมื่อคืนนะครับระดับน้ำนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ระดับน้ำนะครับตรงสะพานก่อนถึงไอ้เขื่อนยางนะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะครับจะเดินเร็วเลยค่ะจะถึงสะพานที่เดินแล้วนะครับด้านขวามือคือโรงเรียนเคนเนตแมคเคนซีนะคะครับนี่แล้วก็ด้านซ้ายมือก็คือฝายพับได้หรือว่าเขื่อนยางในอดีตนั่นเองก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะนำทุกท่านนะก็ถือว่าครบทุกจุดแล้วนะคะสำหรับการไลฟ์สดในช่วงนี้นะนะสำหรับการไลฟ์สดในช่วงนี้ที่เราพามาดูสถานการณ์สองริมฝั่งแม่น้ำวังนะคะที่เป็นพื้นที่ลุ่มเราเริ่มต้นมาตั้งแต่สะพานเสตุวารีนะคะบริเวณท่านางลอยเจ้าแม่สุชาดาเราไล่เรียงมาจนถึงแถวๆป่าไม้แล้วก็ลงไปบนถนนที่เรียบริมฝั่งแม่น้ำวังนะคะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนบางส่วนก็ถูกน้ำขึ้นสูงถึงแล้วแต่พี่น้องประชาชนก็เหมือนกับจะคุ้นชินกับสถานการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่ามีบ้านติดริมน้ำเท่าที่ได้รับการบอกเล่าก็คือก็ต้องทำตัวให้ชินนะคะแต่ละบ้านก็อาจจะมีเรือไว้นะคะเอาไว้สัญจรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆแล้วก็จุดข้างหน้านั้นคือบริเวณฝายพับได้นั่นเองนะคะก็มีพี่น้องประชาชนมายืนดูเนี่ยเป็นจุดที่เราจะเห็นกระแสน้ำที่มันต่างระดับกันเห็นการความแรงของน้ำได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราเห็นแม่น้ำวังตลอดทางนั้นก็ไหลเรียบๆมาถึงจุดนี้มันจะเป็นพื้นที่ต่างระดับนะคะสภาพอากาศตอนนี้ก็เย็นสบายค่ะแต่ยังไม่มีละอองสายฝนลงมานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟ้าฝนอาจจะเห็นอกเห็นใจนะคะได้หยุดพักให้พี่น้องได้หายใจหายคอนะคะอย่างที่ท่านสท.บริเวณจุดตรงสะพานวัดเกาะวาลุการามบอกว่าเฝ้าสังเกตการดูระดับน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้มันเริ่มที่จะลดลงนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีฝนเติมลงมาอีกเนี่ยก็อาจจะสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกรอบนึงนี่ก็คือจุดสุดท้ายนะคะฝายพับได้หรือว่าเขื่อนยางนะบางคนก็บอกว่าเป็นห้องเคลื่อนย้ายนะตอนนี้เขาปรับปรุงนะครับกลายเป็นฝายพับได้โดยเทศบาลนครลำปางนะคะก็เห็นกระแสน้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวนะคะเพราะว่าเป็นจุดต่างระดับของแม่น้ำวังนะคะที่จะไหลเลื่อยไปตามชุมชนต่างๆถ้าเป็นเขตอำเภอเมืองแล้วจุดนี้ก็คือน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่ทางชนประธานนะคะหรือว่าผู้ดูแลนะคะสายน้ำแม่น้ำวังเนี่ยก็จะเป็นห่วงนะคะอันนี้พูดถึงเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปางนะคะเนี่ยค่ะในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดสำหรับไลฟ์ที่สองนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเข้าไปดูว่ายังมีคุณผู้ชมท่านใดต้องการทราบข้อมูลทางด้านใดอยู่อีกหรือไม่น
นะแจ้งเตือนแล้วนะว่าระดับน้ำวังเนี่ยจะขึ้นสูงสุดก็คือช่วงนี้ค่ะ12 นาฬิกาก็อยากให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กันอยู่นะคะอย่านิ่งนอนใจนะหูไวตาไวเข้าไว้ตรงสะพานพัฒนาภาคเหนือน้ำขึ้นสูงแค่ไหนครับเราผ่านมาแล้วละค่ะมาถึงจุดฝ่ายพับได้เนาะตรงนั้นไม่ค่อยมีอะไรคือจากจุดปลายของวัดเกาะวาลุกากรามเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือน้ำมันขึ้นสูงท่วมถนนเราก็เลยไม่ได้ผ่านจุดนั้นมีหมีรีวิวก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะก็ความเนี่ยถ้าเกิดว่าปัดผ่านแล้วก็จะหายก็ต้องก็บอกว่าส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นไปเร็วๆมีคุณโชคดีมีความสุขก็บอกว่าเสียงดังฟังชัดนะคะอยากเห็นตรงสะพานพัฒนาเราต้องกลับไปที่สะพานพัฒนาอีกรอบนึงส่งไกลๆให้ลูกเห็บอยากเห็นนะว่าน้ำขึ้นสูงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเร่งไปทำภารกิจที่สปท.กันต่อนะคะไปเดี๋ยวทางทีมงานต้องการถือว่าเป็นช่วงท้ายของการสนทนาละเดี๋ยวเราก็จะไปละนะคะอาจจะให้เห็นภาพไกลๆเพราะว่าลูกเพจอยากจะเห็นสะพานพัฒนาน้องต่อรู้จักไหมสะพานพัฒนาภาคเหนือในฐานะของคนต่างพื้นที่นะคะจุดนี้คือโรงเรียนเคนเนตเนาะสะพานพัฒนาภาคเหนือไปทางเหนือค่ะไปทางเหนือจะเห็นสีขาวๆตรงนั้นนะคะอยู่ระหว่างกลางระหว่างสะพานออเรนจ์กับเนี่ยสวนสาธารณะพิรมทานเนี่ยค่ะไม่รู้จักตอนแรกไม่รู้จักคือตอนแรกเข้าใจว่าสะพานมันทาสีส้มเหมือนกันไม่ว่ามีสะพานออเรนจ์อยู่2ที่อ๋อไม่ค่ะเข้าใจไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นอันไหนสะพานออเรนจ์นี่อยู่ตรงที่ตรอกโรงไฟฟ้าเก่าใช่มั้ยแล้วตรงนี้เป็นสะพานอีกจุดนึงตรงแยกแยกใกล้แยก5แยกอ้าวใครมีลูกเรียนโรงเรียนเคนเนตบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังปลอดภัยจากสายน้ำอยู่นะคะแต่ใกล้ๆบริเวณตรงนี้นะครับหลังจากเลิกเรียนนะครับอย่าพาเด็กๆน้องๆมาแถวนี้ก็แล้วกันนะครับอันตรายเพราะว่าระดับน้ำมันสูงนะครับแล้วก็เชี่ยวและแรงด้วยนะครับทางโรงเรียนก็อาจจะปิดประตูนะคะเพื่อที่จะป้องกันเด็กๆนะในช่วงกลางวันแต่ในช่วงเย็นก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราพาลูกๆมาดูสายน้ำแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะให้ความสนใจเกี่ยวกับโซเชียลนะคะลูกพลัดหลงแป๊บเดียวเนี่ยนะเขาหายไปเลยนะนะคะก็บางคนก็อยากมาเก็บภาพน้ำที่ประมาณสูงขึ้นในท้ายเขื่อนนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยความสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่ท่านอยากจะเห็นสายน้ำนะคะดูได้ค่ะโพสต์ได้ค่ะแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะนู่นนะคะมองอันไกลโพ้นคือสะพานพัฒนาภาคเหนือนะคะมองไกลๆนู้นรถยังผ่านตามปกติแต่สองฝั่งอ่ะเราเข้าไม่ถึงนะคะเมื่อสักครู่ว่าจะเรียบมาเหมือนกันแต่ปรากฏว่าจุดนั้นเขาก็ห้ามรถสัญจรผ่านเพราะว่าน้ำแม่น้ำวังขึ้นถึงแล้วนะคะคุณชัดชัยศรีคำไมบอกว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณครับนะคะมองไกลๆเห็นไหมคะคุณชัดชัยเอาละค่ะในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดทำได้เท่านี้ก่อนเนาะโอเคเนาะลากันตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางกลับกันละและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของแม่น้ำวังนะคะสำหรับสายแม่น้ำวังที่กำลังไหลผ่านส่วนอำเภอเมืองลำปางโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราแสดงความเป็นห่วงก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำไล่อีกครั้งก็คือเริ่มต้นจากสะพานเสตุวารีนะคะไปจนกระทั่งถึงสะพานท่ามะโอท่ามะโอเสร็จสับเรียบร้อยก็หลังจวนผู้ว่านะคะเรียกตั้งแต่ป่าไม้จนถึงหลังจวนผู้ว่าที่เราเดินเลื่อยกันมาจนถึงสะพานรัศดาขึ้นสู่สะพานวัดเกาะวาลุกากรามเราเห็นการสแตนบายให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะและนี่คือจุดสุดท้ายก็ต้องเตรียมตัวนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำยังเอาแน่ไม่ได้ถึงแม้ว่าระดับน้ำเขาบอกว่าปล่อยมาตามปกติก็จริงแต่ตอนนี้ฝนที่เติมลงมาทำให้น้ำในลำห้วยสาขาต่างๆไปเพิ่มทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังสูงขึ้นนะคะเพราะว่าจะเห็นสังเกตได้ว่านะครับแม่น้ำลำห้วยนี่จะมีเศษนะครับวัชพืชคอนไม้อะไรลอยมาด้วยนะครับแต่ถ้ามันเป็นเขื่อนกิวลมปล่อยนะครับน้ำจะไม่มีเศษพวกนี้มานะครับอันนี้แสดงว่าคือแบบแม่น้ำ
ลำคลองสาขาต่างๆนะครับไหลเข้ามาสมทบกับแม่น้ำวังนะครับก็ได้โปรดเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็ SMS ของค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆที่เขาแจ้งเตือนเชื่อได้เลยนะคะวันนี้เรา2คนทีมงานสวทลำปางท่านแหลมเพชรนำตาแสงท่านอิทธิพลพวงจันทร์ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์วรรณวรีครับและคุณก้อยอัชรพรไปก่อนนะคะเดี๋ยวภาคบ่ายจะไปที่ไหนตามกันต่อกับเพจนี้สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับHmm.